อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับวันนี้บังเอเชิญยิ้มอยู่ที่ร้านชูสมีมิติใหม่ของข้าวขาวัวครับขาวัวเนี่ยจุดกำเนิดจริงๆก็คือเป็นการทำเลียนแบบขาหมูร้านชูสมีต่อยอดจากขาวัวธรรมดากลายมาเป็นเมนูต่างๆมากมายจากขาวัวครับราดข้าวแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ75บาทครับผม75บาทถ้าไม่มีไข่ล่ะ65ครับ65บาทนะครับนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับขาวัวเนี่ยต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วมันมีแต่หนังทางร้านก็เลยมีเนื้อด้วยเนื้อเป็นส่วนไหนครับเนี่ยน่องครับอ๋อส่วนน่องของวัวเนาะเราต้องทานคู่กันกับน้ำส้มใส่กระเทียมหน่อยครับพริกขี้หนูเตรียมรอไว้ได้เลยนะครับบิสมิลลาห์เฮ้ยไม่หวานมากว่ะหวานปลาแล่มปลาแล่มน้อยๆไม่หวานแหลมรสชาติดีเลยครับมีผักดองผักดองก็เปรี้ยวดีด้วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยครับขาวัวเป็นกับข้าว130บาทพร้อมเนื้อมีเนื้อด้วยใช่มีหนังด้วยครับผมเพื่อสร้างความบาลานซ์เวลากินต้องกิน2อย่างรวมกันแบบนี้คุณผู้ชมน้ำจิ้มน้ำส้มจัดจ้านมากครับราดลงไปครับกระเทียมนี่อย่าให้ขาดวางไปครับผักดองมานิดนึงฮะเรียบผมนั่งมองอยู่นานและเมนูนี้โคตรน่ากินเลยคุณผู้ชมเนื้อส่วนน่องอันนี้ขายจานเท่าไหร่เนื้อจานนี้เป็นกับข้าวสั่งแบบนี้เลยเท่าไหร่ครับ130เหมือนกันครับ130มาคุณผู้ชมชำชำไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะเข้าปากเอาลิ้นดุนๆนะเนื้อมันแตกเป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆละมุนละมุนกลิ่นเนื้อขึ้นจมูกจานนี้โดนละลายกระจายตุ๋นกี่ชั่วโมงเนี่ย5-6ชั่วโมงน้ำเขาเนี่ยถ้าเข้มข้นเกินไปหวานเกินไปเลี่ยนนี่สดได้ด้วยไม่เค็มแล้วไม่หวานจนเลี่ยนโอเคเลยอ่ะต้มแซ่บขาวัวอ๋อเอาขาวัวที่ตุ๋นเครื่องยาจีนสมุนไพรจนหอมเอามาทำเป็นต้มเล้งแซ่บๆอ่ะไหนลองดูจี๊ดจ๊าดตาสว่างหอมพริกมากเลยและนี่เป็นไฮไลท์เลยครับแห่งแรกในประเทศไทยคุณต้องมาลองกระเพราส้นตีนวัว ไม่ใช่กระเพราขาวัวนี่เขาเอาขาวัวที่ตุ๋นเครื่องยาจีนหอมๆเด้งๆอ่ะนะมาโปะบนข้าวแล้วก็ทำน้ำผัดกระเพราเผ็ดๆโดยการใช้พริกแห้งลงไปผัดให้หอมก่อนแล้วตามด้วยพริกขี้หนูสดพริกแห้งบวกพริกขี้หนูสดแล้วราดมาบนข้าวโปะไข่ดาวจานนี้ขายจานละเท่าไหร่ครับ85บาทครับ85บาทนะครับถ้าไม่มีไข่ดาวล่ะเอาเหลือ75ครับตัดไป10บาทนะครับกระเพราขาวัวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะได้กินกระเพราขาวัวครับขาวัวกินมาเป็นหลายๆขาแล้วแต่กระเพราขาวัวที่นี่ครั้งแรกครับโคตรหอมเลยละโคตรลงตัวเลยอะขาวัวของเขาอะนะมันมีความหวานๆเค็มๆนิดๆพอมาเจอกับน้ำกระเพราเผ็ดๆหอมพริกแห้งหอมกระเพราหอมกระเทียมรวมกันโคตรอร่อยอะเมนูนี้เนี่ยผมสารภาพกับคุณผู้ชมเลยก็ได้ร้านเขาไม่มีขายผมเนี่ยแหละเป็นคนสั่งให้เขาทำ แล้วแม่งโคตรอร่อยเลยอะครั้งต่อไปจะอร่อยอย่างนี้ไหมเนี่ยฟุกป้าในจานนี้อร่อยเนี่ย อร่อยเลยถ้ามาต้องโดนนะกระเพราขาวัวล็อกเลยไหมเมนูนี้ถ้าบางคนเฟิร์มอย่างนี้แล้วผมก็ต้องล็อกเลยนะล็อกแล้วคุณผู้ชมถ้าตามมานะถ้าเรียกชื่อไม่ถูกบอกเมนูบางเอเอาเป็นว่าร้านนี้รู้แล้วกันอ๋อเหงื่อแตกพักเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมตามบางเอมากินแล้วแบบฉันไม่ได้อยากกินขาวัวมาร้านนี้ฉันกินอะไรได้บ้างพิซซ่าซีฟู้ดทะเลครับผมเท่าไหร่ครับ109บาท109บาทเฟรนช์ฟรายเท่าไหร่ครับเฟรนช์ฟราย69บาทถ้าทานสเต็กเนื้อเท่าไหร่ครับ129ครับสเต็กนี่เป็นส่วนไหนครับเป็นส่วนเนื้อริบอายครับผมเป็นเนื้อริบอายสเต็กร้านชูสมีตั้งอยู่ที่ไหนครับที่เฉลิมพระเกียรติซอย66ครับผมถนนนี้เขาเรียกถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ใช่ครับหรือใกล้ๆกับสวนหลวงร .9 ใช่ครับเข้าได้2ทางครับจากแยกอุดมสุขมาก็ได้เข้าตัดใหม่ได้ร้านจะอยู่ขวามือแต่ถ้าคุณเข้ามาจากทางแยกประเวศร้านจะอยู่ซ้ายมือใกล้ๆกับปากซอยเฉลิมพระเกียรติ66 66ครับร้านเปิดทุกวันไหมหยุดวันพุธปิดวันพุธนะครับ10โมงครึ่งถึง2ทุ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับ095-952-1718มี2สาขานี่คือสาขาสวนหลวงร.9อีกสาขาหนึ่งอยู่กลางซอยอ่อนนุช17ครับผมนะครับ2สาขาโปรโมชั่นพิเศษจากร้านชุสมี
แชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะแล้วเอามาโชว์ที่ร้านรับไปเลยอะไรดีครับน้ำแก้หวยกระเจี๊ยบฉากล้วยลำไยหุ้ยคนละ1แก้วครับผมหุ้ยให้งั้นเลยเหรอใช่ครับผมถ้ามา2คนเอาไป2แก้ว2แก้วครับผมถ้ามา5คน5แก้วมา10คน10แก้วคนละแก้วไปเลยคนละแก้วเลยครับ1โต๊ะต่อ1สิทธิ์เอามาโชว์เลยครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะมาใช้บริการเก๊กฮวยกระเจี๊ยบลำไยเฉาก๊วยรับไปเลยฟรีคนละ1แก้วติดตามคลิปบังเอได้ในคลิปหน้าครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใครอยากจะแบ่งปันอาหารฮาลาลไปสู่โลกโซเชียลให้มุสลิมและพี่น้องต่างศาสนาได้รู้จักว่าอาหารฮาลาลคืออาหารที่ทานได้ทั่วโลกและไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้าวหมกและซุปหางวัววันนี้เราสองคนลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ร่วมนำเสนอโดยอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรแหล่งจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศที่ครบครันชุดนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นสั่งซื้อทางออนไลน์จัดส่งได้ทั่วประเทศบาบุสลามตลาดหนองจอกทุกอย่างครบจบในที่เดียวร่วมนำเสนอโดยคิดถึงความหล่อคิดถึงอิดดาริสอิดดาริสสูตรหล่อเลือกได้